ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ร่วมกับบริษัทร่วมมือร่วมใจจำกัดสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ CSR TV แล้ววันนี้ค่ะบีก็มีเรื่องราวการทำความดีต่อสังคมจากองค์กรต่างๆที่ทำเพื่อสังคมกันค่ะชุมชนที่เข้มแข็งคือชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้อำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีค่ะเขาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิถีชุมชนจนต่อยอดค่ะมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะบีจะพาคุณผู้ชมมาชมตลาดนัดกะเหรี่ยงค่ะซึ่งชุมชนบ้านยางน้ำกลัดใต้เนี่ยเขาจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วไปดูวิถีการเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงค่ะว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะคงสงสัยค่ะว่าบีมาที่เพชรบุรีแล้วจะพาไปเรียนรู้วิถีชุมชนชาวกะเหรี่ยงได้อย่างไรไม่มีปัญหาค่ะวันนี้มีมัคคุเทศก์ตัวน้อยที่จะพาเราชมเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงซึ่งเขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะจากการอพยพของชาวกะเหรี่ยงซึ่งมาจากทั่วสารทิศที่ชุมชนบ้านยางน้ำกลัดใต้จังหวัดเพชรบุรีจึงเป็นแหล่งรวบรวมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนของชาวกะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆและเพื่อสานต่อโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ซึ่งจัดตั้งตั้งแต่ปี2551ทำให้ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตหรือ SCB Life เข้ามาสนับสนุนวัฒนธรรมชุมชนเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมขยายโอกาสการสร้างรายได้เพื่อชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและยังได้สร้างมัคคุเทศก์น้อยซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนในชุมชนเป็นการสร้างทักษะขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนและชุมชนได้พึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างยั่งยืนนั่นเองโดยใช้โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้เป็นศูนย์กลางชุมชนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนอย่างการอนุรักษ์ผ้าทอกะเหรี่ยงซึ่งแต่เดิมใช้กี่เอวสำหรับใช้ทอไม่กี่ตัวจนขนาดนี้โรงเรียนสามารถสร้างผลงานมาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงประยุกต์ที่ได้รับมาตรฐานโอท็อปของจังหวัดเพชรบุรีแต่คุณผู้ชมคะบีมาที่นี่บีต้องมีมัคคุเทศก์นะคะมัคคุเทศก์ตัวน้อยๆที่เขาฝึกมาเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จะมีใครมาพาบีไปชมครับเดี๋ยวผมพาเนี่ยผ้าทอกะเหรี่ยงครับผ้าทอกะเหรี่ยงครับทอกะเหรี่ยงเหรอป้าไปทอกะเหรี่ยงได้พี่บีมาไปจับปิ้งหัวกันดีกว่าค่ะครับปิ้งหัวไม่เป็นไรค่ะไปเดินตลาดกันดีกว่าค่ะตลาดแล้วไปกันหน่อยดีครับไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอเคพี่รู้แล้วพี่จะไปไหนดีพี่ว่านะพี่วางมาแล้วล่ะเป็นเรียนรู้ทอผ้ากันก่อนเนาะครับแล้วก็เราไปช้อปปิ้งต่อเนาะแล้วก็ต่อด้วยตลาดนัดใช่ป่ะค่ะโอเคไปเลยครับที่ปั่นได้นะครับอ๋อจะได้มีคนต้องปั่นได้ก่อนที่จะพาทอผ้าทอพันนี้ครับอ๋อแล้วก็มาทออันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับเครื่องกี่กระตุกครับกี่กระตุกมีลักษณะเด่นยังไงครับเครื่องนี้ก็นี่ครับครับจะทอได้กว้างหน้ากว้างกว่าครับกว่ากี่เอวนะครับโอ้ครับเอ๊ะนี่หม้ออะไรอ่ะตะวันย้อมสีครับอ๋อย้อมสีได้ครับเอ๊ะแล้วสีนี้สีม่วงทำไมมีดอกอัญชันด้วยอ่ะทำมาจากสีอัญชันค่ะดอกอัญชันทำให้น้ำข้นก็คือว่าเป็นลักษณะเด่นของที่นี่เลยป่ะครับค่ะได้มันก็จะซึมน้ำที่อื่นอ่ะเขาใช้เคมีกันนะครับแต่ที่นี่ใช้ดอกอัญชันสีม่วงแล้วก็นี่ไม้ฝางครับไม้ฝางสีอะไรลูกไม้ฝางสีน้ำตาลสีชมพูได้สีชมพูแดงๆหน่อยป่ะอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วมีสีอะไรอีกที่ทำจากธรรมชาติขมิ้นก็สีเหลืองครับก็ใบหูกวางสีเขียวครับอ๋อ
ดีจังเลยอ่ะถ้าเกิดอยากสีขาวก็คือได้ธรรมดาครับเผื่อจะได้สีดำก็พี่ถึงห้องทอผ้ากระเรียงแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าไปเลยไปเลยครับเจนครับเข้ามาที่จะมีอะไรให้พี่ได้เรียนรู้บ้างก็นี่คือเขาก็จะทำตุ๊กตากันครับทำตุ๊กตาที่จากผ้าที่เราทอป่ะครับขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยครับครับนี่คือหมีเอ้ยนี่คือแมวอ๋อนี่ยายแมวแต่ยังตกแต่งไม่เสร็จค่ะอันนี้คือสีม่วงจากน้ำชาครับครับนี่ก็แมวนี่ช้างครับช้างลูกช้างขายตัวเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ต้องไปดูในห้องครับห้องแสดงครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการครับอันนี้อะไรนะกีเอลครับกีเอลแล้วมันต่างจากไอ้ที่มันจะได้หน้าแคบหน้าแคบกว่าครับกับผ้ายาวกว่าไหมยาวกว่าครับนี่คือดั้งเดิมเลยป่ะครับของชาวกะเหรี่ยงของเราเลยครับแล้วพอเราโตมาเขามันจะมีลายสมัยก่อนมันจะมีลายเลยตรงนี้เราจะหาลายจากผ้าขุ่นตรงนี้ค่ะทำลายไปครับแล้วเรา3คนทำเป็นไหมอ่ะไม่ยังไม่เคยครับยังไม่ครับแต่ว่าพร้อมที่จะเรียนรู้เนาะครับเราไว้มาสอนที่บีต่อนะครับแค่ตรงไหนอีกมีอะไรให้พี่บีได้เรียนรู้อีกในห้องนี้ก็ทันเขาก็จะย้อมได้กันครับอ๋อทีนี้ก็จะเป็นแบบเป็นกีกระตุกเอ้ยกีกระตุกครับโอ้ยเดินชมเยอะแล้วถ้าพี่มีอยากช้อปปิ้งแล้วอ่ะก็ต้องเชิญที่ห้องครับไปแล้วนะช้อปปิ้งแล้วนะมีอะไรให้พี่บีได้สีมาบ้างมาดูเร็วไปเร็วโอ้โหพาเสียตังค์เป็นตลอดเลยโอ้มีอะไรให้พี่บีซื้อล่ะเนี่ยอ่ะครับมีหลายอย่างครับตุ๊กตาครับแมวกระเป๋านี่ครับหมวกนกฮูกครับโอ้โหนี่ให้พี่บีเสียตังค์กันหมดเลยอ่ะโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะครับกระเป๋าตังค์เหรอคะค่ะก็จะมีป้ายราคาแปะไว้เนาะคือถ้าคนที่มาเรียนรู้ก็จะได้แบบว่ามาซื้อด้วยครับนาฬิกาก็คือขายดีไหมคะถือว่าก็มีส่งออกบ้างไหมส่งออกทาง SCB Life ครับอ๋อหรอเสื้อทออันนี้เป็นลายแสงเดือนครับแล้วถ้าเป็นฝีมือของหนูที่ทำเองมีอะไรปะก็ม้วนได้ครับไหนดูมาขอดูฝีมือหน่อยสิม้วนได้อ๋อไอ้ห้องนู้นเหรอที่เป็นได้ม้วนนั่นคือฝีมือของหนูแล้วของพวกหนูวันมีอุดหนุนของชุมชนตัวเองบ้างหรือเปล่าก็มีครับพวกเป็นพวงกุญแจพวกเนี้ยครับครับพี่มีครับพี่มีอยากถ่ายรูปกับพี่ก็อย่างนี้เนี่ยชุดจะเรียนครับเนี่ยครับเนี่ยครับเหรอโอเคมาโอ้โหเห็นบอกว่าลายเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ยังไงอะครับเนี่ยครับลายพระอาทิตย์เนี่ยค่ะเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงพระอาทิตย์มันเป็นอะไรครับมันจะเป็นรังสีเป็นประกายมีแสงฟุ้งๆขึ้นมาอะไรอย่างงี้คุณผู้ชมครับชุดผ้าทอกะเหรี่ยงชุดนี้ถือว่าเป็นผ้าทอที่ประณีตที่สุดตัวเสื้อใช้เวลาการทอ1ปีตัวกระโปรงใช้เวลาการทอ3เดือนรวมๆแล้วชุดนี้ราคา 10,000 บาทครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆกับระยะเวลาการทอยาวนานขนาดนี้น่ารักจังเลยงั้นเรามาถ่ายรูปรวมกันดีกว่าค่ะมองกล้องโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้นั้นอยู่ภายใต้โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของ SCB Life โดยมุ่งเน้นสร้างปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียนและชุมชนให้ชุมชนแข็งแกร่งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจริงๆโรงเรียนบ้านยางน้ำกัดใต้เนี่ยก็เปิดสอนโดยทั่วๆไปนะครับแต่เราเห็นว่านักเรียนเราส่วนใหญ่นะครับ170เนี่ยเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงเราเห็นว่าน่าจะเอาวัฒนธรรมพื้นฐานของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงเนี่ยมาเป็นฐานในการเรียนรู้นะครับเริ่มต้นเราก็เห็นว่าผ้าทอของชุมชนเราเนี่ยเริ่มจะสูญหายไปเราก็เลยเชิญวิทยากรเข้ามาช่วยแนะนำนักเรียนในจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเห็นว่าเราสอนนักเรียนไป
แต่ก็ยังไม่ทำให้มีการพัฒนาเท่าที่ควรในปีพ.ศ.2553เนี่ย SCB Light เนี่ยเข้ามาเห็นเรากำลังทำอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมผ้าทอกระเหรี่ยงทาง SCB Light ก็ให้การสนับสนุนในเบื้องต้นเนี่ยเขาให้โครงสร้างในเรื่องของอาคารเรียนดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่เขาเห็นว่าเราเนี่ยมุ่งมั่นในการพัฒนาจริงๆเขาก็เลยมาสนับสนุนงบประมาณในการที่จะจ้างวิทยากรภายนอกมาสอนนักเรียนแล้วก็นำเอาชุมชนที่เขาสนใจอยากรู้อยากเรียนเนี่ยมาเรียนกับพวกเราด้วยจึงทำให้เกิดวัฒนธรรมผ้าทอกระเหรี่ยงเกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็เห็นว่านอกจากวัฒนธรรมผ้าทอแล้วเนี่ยเรายังจัดตั้งศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ของวัฒนธรรมกระเหรี่ยงขึ้นมาด้วยเหมือนกันเรื่องผ้าทอกระเหรี่ยงเนี่ยจริงๆของโรงเรียนบ้านยางกระต่ายเนี่ยจุดเด่นหรือเป็นจุดขายของเราเลยคือเรื่องของการทอการย้อมได้เราย้อมได้ด้วยสีธรรมชาติปกติในบริเวณรอบๆโรงเรียนเราหรือห่างไกลออกไปจะไม่มีใครย้อมได้ด้วยสีธรรมชาติจะใช้การย้อมการทอผ้าเนี่ยด้วยสีเคมีแต่เราใช้สีธรรมชาติมาย้อมนะครับทำให้เส้นได้เราเนี่ยดูสดใสในสายตาของผู้ใช้นะครับของชาวกะเหรี่ยงซึ่งในอดีตมาเนี่ยเขาเห็นว่าสีแบบนี้เป็นสีของเขาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็จัดเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยเข้าไปในหลักสูตรนะครับให้นักเรียนเรียนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงชั้นม.3ถามว่านักเรียนชั้นป.1เนี่ยจะทอผ้าได้ไหมจริงๆแล้วเขายังทอไม่ได้หรอกครับแต่เขาเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมว่าผ้าทอเนี่ยควรเป็นอย่างไรการแต่งกายของชาวกะเหรี่ยงนั้นเป็นอย่างไรให้เรียนรู้ตั้งแต่รากเหง้าของชาวกะเหรี่ยงเลยทีเดียวเด็กๆเขาจะทอได้ตอนอยู่ป.5ป.6นะครับแล้วม.1ม.2เนี่ยเขาเริ่มทอกี่กระตุกได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะให้เขาไปประยุกต์ทำเป็นของใช้นะครับเป็นย่ามเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้านะครับเป็นกล่องใส่ทิชชู่ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งหลากหลายนะครับมีของใช้มากมายด้วยกันครับหลังจากที่ SCB Light เนี่ยมาช่วยสนับสนุนเรา3ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่4แล้วก็เห็นว่าชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนน่าที่จะเปิดเป็นการท่องเที่ยวขึ้นมาก็เลยมาจัดโครงการอบรมนักเรียนให้เป็นมัคคุเทศน้อยให้เป็นมัคคุเทศในการที่จะแนะนำแหล่งเรียนรู้ของเรานะครับซึ่งในโรงเรียนเราเนี่ยมีแหล่งเรียนรู้หลายอย่างด้วยกันนะครับน่าจะประมาณไม่น้อยกว่า10แหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะฝึกพูดให้กล้าแสดงออกนะครับแล้วก็เรียนรู้ว่าธรรมของเราจริงๆเพื่อเกิดการรักท้องถิ่นของเราขึ้นมานะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาสามารถจะให้เด็กๆของเราซึ่งเป็นมัคคุเทศน้อยเนี่ยเล่าให้ฟังได้เลยครับที่สมัครขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะพูดให้กับนักท่องเที่ยวฟังได้เนี่ยมี30คนนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแต่เดิมเนี่ยเราก็มุ่งหวังให้เด็กได้แค่การอนุรักษ์นะครับแต่ต่อมาเมื่อได้รับการสนับสนุนจาก SCB Light เนี่ยเราก็เห็นว่านอกจากการอนุรักษ์แล้วเนี่ยน่าจะทำให้เกิดรายได้ณวันนี้เนี่ยเด็กเรามีรายได้ในระหว่างเรียนนะครับเกิดจากการทอผ้าและการเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนครับซึ่งไม่คิดนะครับว่าชุมชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับเราณวันนี้เนี่ยชุมชนมีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ400-500บาทเลยทีเดียวนะครับครับสำหรับในเรื่องของตลาดนัดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่จะมอบให้กับชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยก็จะนำสิ่งของที่เป็นของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่อยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมาจำหน่ายนะครับก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงจะมีประเภทของอาหารมีประเภทของเครื่องใช้ที่ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงเนี่ยเขาใช้กันอยู่เขาทานกันอยู่แต่ว่าคนภายนอกเนี่ยจะไม่ค่อยเคยเห็นนะครับจะมีอาหารหลายอย่างนะครับที่คนข้างนอกได้ไม่เคยใช้ไม่เคยรับประทานนะครับจริงๆวันนี้ก็จะมีสิ่งที่จะแนะนำให้ดูหลายอย่างนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเรื่องของวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านยางน้ำกัดใต้นะครับเราจะมีแบบนี้ให้ชมได้ทุกวันนะครับส่วนเรื่องของการจัดตลาดนัดเนี่ยก็จะจัดให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมของเรานะครับมาเที่ยวชมโรงเรียนเราครับมัคคุเทศก์น้อยที่นี่เด็กสุดป.3โตสุดม.2จะเห็นว่าน้องๆทุกคนชอบและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และเก็บรักษารากเหง้าของบรรพบุรุษเอาไว้ถึงแม้บางคนจะไม่ใช่ชาวกะเหรี่ยงแท้ๆแต่ก็พร้อมจะเรียนรู้และถ่ายทอดสู่นักท่องเที่ยวต่อไปครับครับ
งการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาให้การสนับสนุนและให้บทบาทโรงเรียนเป็นแหล่งศูนย์กลางเรียนรู้ที่สำคัญของเยาวชนและชุมชนซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแห่งนี้เยอะมาเยอะไหมคะที่จะมีครบแบบว่าอันนี้นี่ของเรียนนะคะตั้งอยู่ในโรงเรียนเลยท่ามกลางโรงเรียนเรียบร้อยพี่กุ้งค่ะทำไม SCB ค่ะถึงมาสนับสนุนในเรื่องการศึกษาเรื่องชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ย SCB Life เองเนี่ยค่ะเราเนี่ยมองเห็นว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยคือเรื่องที่สำคัญที่สุดเราก็เลยมองว่าสิ่งที่เราช่วยได้นะคะในการที่ทำให้สังคมได้ดีขึ้นเนี่ยคือเข้ามาดูแลเรื่องนี้แหละค่ะก็เลยมองเห็นว่าเราควรมาช่วยการพัฒนาโรงเรียนที่ไกลๆและถ้าช่วยรายได้ส่วนบุตรชายได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้เขาอยู่ด้วยตัวเองได้สำหรับโครงการเรียนรู้วิถีชุมชนชาวกะเหรี่ยงเนี่ยค่ะเราก็มาสนับสนุนในเรื่องใดบ้างจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราเริ่มตั้งแต่กับปัจจัยพื้นฐานเลยค่ะนั่นกลับไปตั้งแต่ปี53เราดูกันตั้งแต่เรื่องของห้องน้ำห้องท่าที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็มาช่วยเขาทำนะคะเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเลยสมัยก่อนตรงนี้เป็นลานหมดเลยค่ะเราตั้งใจให้เป็นท่องเที่ยวแบบอินเตอร์เลยอ่ะคือแบบเรียบร้อยทั้งห้องน้ำเลยยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะยังไม่ถึงขนาดตอนปีต้องบอกว่าตอนปี53เนี่ยสภาพมันแย่มากแล้วเรามองปัจจัย4ก่อนถ้าปัจจัย4ไม่ดีเด็กเรียนไม่ได้ตอนนั้นมองตรงนั้นค่ะเราก็เลยดูที่เรื่องของห้องน้ำเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็เรื่องของห้องสมุดอันนั้นพอทำเสร็จปั๊บเนี่ยเราค่อยมองต่อพอมองต่อเราเห็นภาพเพราะเรารู้สึกว่าเขาจะอยู่ได้เนี่ยเขาต้องมีอาชีพคือหมายถึงว่าโรงเรียนต้องมีรายได้หมุนเวียนเข้ามาเราก็เลยช่วยเรื่องผ้านี่แหละค่ะแล้วก็เลยหาพาร์ทเนอร์เข้ามาแล้วก็จนผ้าเขาได้โอท็อปเสร็จแล้วพอได้โอท็อปก็มาปีนี้แหละค่ะเรามองไปรอบๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะที่นี่เนี่ยมีคุณค่าทางวัฒนธรรมเยอะเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเรามาช่วยกันวางพื้นฐานเรื่องคุณค่าทางวัฒนธรรมดีกว่าก็เลยนี่แหละค่ะที่มาที่ไปที่เห็นตลาดอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็เริ่มจัดมาเป็นแหล่งท่องเที่ยววันนี้ถือว่าเป็นซ้อมใหญ่ค่ะแต่ว่าเป็นซ้อมจริงเนี่ยเตรียมไว้แล้วเนี่ยเพราะว่าคุยกับทางทท.ด้วยนะคะจะได้พามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป3ปีแล้วที่เข้ามาสนับสนุนเป็นยังไงบ้างคะพอวันนี้ได้มาเห็นการเตรียมพร้อมที่ดีพร้อมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้คนข้างนอกมาเรียนแล้วดีใจค่ะดีใจต้องบอกว่าดีใจที่อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะทำเนี่ยทำจากเด็กทำเนี่ยทำจากชาวบ้านแรงเขาทั้งนั้นเลยร้านก็ของชาวบ้านแล้วทุกอย่างเข้ามาเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาอยู่ต่อได้แล้วเขาเข้าใจแล้วจริงๆว่ามันไม่ได้เป็นการรอรับแต่มันเป็นการไปด้วยกันเราเนี่ยเอามาได้แค่ความรู้กับพื้นฐานนั่นแหละค่ะความตั้งใจของเขาเนี่ยในการสืบต่อนี่แหละจะทำให้เขาอยู่ได้ที่ตัวของเขาเองโอเคผู้สนับสนุนเชิญชวนเลยค่ะอยากให้คนมาอย่าจริงๆนะคะถ้าแวะผ่านมาค่ะเที่ยวแก่งกระจานเนี่ยที่นี่นะคะน่าสนใจค่ะอาจจะเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะแต่มีเรื่องราวเยอะๆให้รับรู้ค่ะมีตั้งแต่นี้นะคะกลับไปดูเนี่ยจะรู้ไหมคะว่าจริงๆกะเหรี่ยงเนี่ยไม่ได้มีแค่เผ่าเดียวที่นี่เนี่ยมีของดีเยอะนะคะแถมยังมีตำนานรักแท้ด้วยค่ะถ้าอยากรู้จริงๆต้องแวะมาที่นี่นะคะผ่านเที่ยวแก่งกระจานแวะที่บ้านยางน้ำกระต่ายกันนะคะค่ะตลาดนัดชุมชนบ้านยางน้ำกระต่ายแห่งนี้หวังจะเป็นที่สร้างรายได้สร้างอาชีพให้ชุมชนเพิ่มอีกจุดหลังจาก3ปีที่ผ่านมาโรงเรียนและชุมชนได้รายได้จากการทอผ้ากะเหรี่ยงประยุกต์ไปแล้วแต่ตลาดนัดแห่งนี้จะมีอะไรให้ได้ชมชิมช็อปกันบ้างเดี๋ยวให้น้องๆมักคุเทศพาชมแล้วกันครับครูและ SCB Life ค่ะที่สนับสนุนเราค่ะแล้วเขาสอนเรื่องอะไรบ้างเช่นเรื่องกิริยาท่าทางการพูดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็สอนนะคะแล้วอีกอย่างนึงเรามีพื้นฐานในการรู้เกี่ยวกับลาวัฒนธรรมหรือลาประเพณีของเราแล้วค่ะวันเดียวได้เลยจริงไหมที่เรียนมาไม่จริงค่ะต้องใช้เวลาฝึกฝนอีกนานค่ะถือว่าอย่างนี้ถือว่าพอใจกับความสามารถของตัวเองหรือยังหรือว่าต้องฝึกฝนอีกพอใจแล้วค่ะรอแล้วต่อไปเป็นไกด์เลยปะเป็นค่ะถึงตลาดแล้วโรงเรียนแล้วถึงแล้วเหรอมีอะไรให้พี่บีชมบ้างพี่พวงมะโหดค่ะอะไรนะคะพวงมะโหดของโรงเรียนค่ะคือยังไงคืออะไรลักษณะเด่นยังไงลักษณะเด่นก็คือสีสันมันนะคะเหมือนเราเปิดไฟในพวกนี้ค่ะเราก็เอาไว้แบบประดับเวลาบ้านมีงานก็คือเปิดไฟข้างในเหมือนโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยหรอค่ะแล้วอย่างนี้นี่คืออะไรอะคะขเดิงค่ะ
ทะเดิงค่ะถ้าเราเอามารวมเป็นโมบาเขาจะเรียกว่าทะเดิงแต่ถ้าเราทำชิ้นเดี่ยวแบบนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าจิกองเปยค่ะจิกองเปยคือแปลว่าผีเสื้อค่ะแล้วคือทำได้เฉพาะชาวกะเหรี่ยงค่ะไม่ค่ะทุกคนที่จะมาเรียนรู้ก็เราก็ให้คำแนะนำไปค่ะแต่ว่าต้นกำเนิดคือชาวกะเหรี่ยงเป็นคนคิดค่ะเราไปรู้เกี่ยวกับสลัดผักโรงเรียนกันเถอะสลัดผักเหรอคือดังเหรอดังจริงๆอร่อยไหมอ่ะอร่อยมีผักอะไรบ้างอ่ะโอ้ยผักไฮโดรโปนิกผักไฮโดรโปนิกโอ้คือผักปลอดสารค่ะไหนน่าค่ะถึงนี่นี่นะคะถึงแล้วนี่คุณครูทำเลยเหรอค่ะคุณครูทำเองกับมือค่ะขายชุดเท่าไหร่ยังไงอะคะผักไฮโดรโปนิกชุดละ20ครับชุดละ20ซื้อกลับบ้านก็20ครับโอ้โหผักในนี้นี่นักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกด้วยนะคะคุณครูเป็นคนเพาะแล้วก็คนให้น้ำเก็บผลผลิตจำหน่ายยกเว้นวันนี้ที่ไม่ได้จำหน่ายเพราะเขายุ่งมีนักเรียนเยอะแล้วขายดีไหมคะพอเปิดร้านทีเนี่ยขายดีครับปกติเราจะขายให้เด็กนักเรียนค่ะแต่ว่าช่วงเปิดเทอมนะครับมีช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยต้องเอามาจัดจำหน่ายงั้นแสดงว่าเด็กโรงเรียนที่นี่กินผักเยอะทุกคนใช่ครับเรากินผักกันแบบเด็กก็ถามผักโตยังคะอะไรอย่างงี้ไหมเห็นคุณครูบอกว่าพวกเราชอบกินผักผักนี่มีประโยชน์อะไรควรกินผักเออขอให้ทุกคนนะคะเชิญชวนกินผักเลยนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงค่ะจะได้โตค่ะผักอร่อยหวานโดยเฉพาะผักปลอดสารเนาะปลูกเองที่บ้านเลยก็ได้เนาะถ้าบอกว่าไม่ซื้อเอามีอะไรโอ้ตรงนี้ของนี่เลยค่ะเมี่ยงคำอันนี้ครับจะเป็นข้าวเหนียวแรงงาค่ะข้าวเหนียวแรงงาค่ะเป็นของพื้นเมืองในสมัยอันนี้ค่ะข้าวเหนียวแรงงากรอบนอกนุ่มในค่ะขอชิมได้ไหมคะได้ค่ะมาชิมแล้วชิมแล้วกินนมใจใจนมจะอร่อยค่ะพี่บีใจอร่อยต้องกินลองจิ้มนมดูนะคะมันจะกรอบนอกนุ่มในค่ะอร่อยอ่ะเคยกินกันบ้างเคยค่ะเด็กที่นี่เคยกินค่ะอร่อยมากวันนี้กินไม่คุ้มอร่อยมากค่ะค่ะอันนี้ถ้าติดใจก็สามารถซื้อกลับไปทานที่บ้านได้ค่ะคือไปทอดเองเราไปทอดเองใช่ทอดนานไหมคะไม่นานทอดใช้อ่อนแป๊บเดียวถ้าได้มาท่องเที่ยวที่นี่ได้ซื้อได้เจอแน่นอนได้ค่ะขายกล่องเท่าไหร่ต้องโรงเรียนยังต้องกัดได้ด้วยนะคะกล่องละ20บาทค่ะต้องของแท้ต้องตาโรงเรียนยังต้องกัดได้ยังต้องกัดได้โอ้ยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะกลับมาซื้อนะคะเมี่ยงคำต่อเลยมีค่ะเมี่ยงคำเมี่ยงคำอร่อยเมี่ยงคำอร่อยมากกินเป็นไหมเด็กตัวให้ไหมกินเป็นค่ะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆต้องชิมก่อนนะคะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะค่ะแต่ว่ามีพริกอันนี้ค่ะดูไหมนะคะแต่ถ้าเป็นต้องใส่ในคำแล้วทำมันเด็กๆมาเด็กๆทำพอคำเล็กๆหน่อยนะคะตอนเผ็ดท้ายอ่ะเผ็ดถามน้ำก่อนไหมคะน้ำให้พี่กันหน่อยเลยแม่คนละ20ค่ะพี่ว่าเผ็ดแล้วไปหาน้ำกินกันดีกว่าป่ะไปหาน้ำกินเลยเราไปน้ำโอทึ่ยกันเลยเราไปกินโอทึ่ยกันเลยสมุนไพรเหรอใช่นะสมุนไพรให้พี่กินพริกกะเหรี่ยงเอาน้ำอะไรดีเอาน้ำอะไรดีมีน้ำอะไรบ้างคะน้ำลำไยอัญชันมะนาวแล้วก็แก้เขินน้ำไม่เย็นขอลำไยแก้วหนึ่งแล้วก็ขายค่ะเอาให้พี่ชิมอร่อยนะอร่อยมากลำไยไม่หวานไม่หวานใช่ได้พอดีกินขอแล้วนะขอทุกคนแล้วนะเอาไหมคะนอกพี่วีนอกจากตลาดแล้วโรงเรียนนะเดี๋ยวจะมีของกินน้ำใหม่นะแล้วยังจะมีของฝากด้วยของฝากกล้วยโอ้ขายยังไงอะคะของฝากถุงละ25บาทถุงละ25บาท500ไม่ได้โอ้ถูกมากถือว่าถูกมากแล้วก็จะเป็นมีหลายรสนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยทั้งนั้นเลยกล้วยเผือกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะจะเป็นรสกระเทียมค่ะหรือรสโคโ
ีความสุขมากเลยแต่เห็นว่าตอนกลางคืนเนี่ยมีกิจกรรมหลากหลายอีกเยอะแยะเลยใช่ค่ะเดี๋ยวตอนคืนเรานัดมาเจอกันโอเคไหมโอเคค่ะจัดเต็มนะค่ะขอบคุณนะคะเด็กๆตอนกลางวันตอนคืนเจอกันไปแล้วนะไม่เป็นไรค่ะบ๊ายบายหลังจากที่เดินชมชิมช็อปชิลตลาดนัดกลางวันไปแล้วบรรยากาศกลางคืนสวยงามและคึกคักมากเลยครับและวันนี้ก็คึกคักมากเป็นพิเศษเสียด้วยเพราะเป็นวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนโดย SCB Life ครับเรียนรู้วิถีชุมชนและผ้าทอกระเหรี่ยงประยุกต์ตอนนี้ค่ะกำลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะมะคุเทศตัวน้อยของเราก็จะพาเราและคุณผู้ชมค่ะไปเยี่ยมชมเรียนรู้กันต่อโอเคไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะไปดูบรรยากาศการเปิดงานกันก่อนค่ะงานบุญเดือน11ของชาวกระเหรี่ยงที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทำมาชั่วลูกชั่วหลานนั่นก็คือขบวนแห่ทะเดิงในประเพณีแห่ศาลาที่ดูแล้วเป็นแบบไทยๆเหมือนกันเพราะมีการฟ้อนรำมีวงแตรและต้องเดินวนกันถึง3รอบเลยล่ะครับเสียงแห่มาแล้วนั่นคือพิธีแห่อะไรอะคะพิธีเวียนศาลาค่ะที่พี่บีเห็นเมื่อกี้นะคะเป็นพิธีเวียนสาราค่ะแล้วจะเวียนกันในวันแรม15ค่ำของเดือน5และเดือน11ค่ะและ1ปีนะคะมี2ครั้งด้วยนะคะเหรอคะซึ่งค่ะชมได้ยากมากเลยค่ะถือว่าเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงเลยเหรอใช่ค่ะแล้ววิธีการปฏิบัติคือยังไงบ้างคะเราต้องเวียนสาราค่ะเวียนให้ครบ3รอบแล้วเราก็จะขอพรอะไรก็ได้ค่ะหรือถ้าขอพรเสร็จแล้วจะเอาพวงมาลัยมาวางค่ะมาวางเพื่อเป็นการแก้บนค่ะโอ้งั้นมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเราเดินเวียนเสร็จแล้วเราไหว้กันเลยดีกว่าเนาะค่ะได้แล้วค่ะ3รอบอันนี้ก็จะเป็นเทียน3ต้นทูบ20ดอกพี่บีรู้ไหมถูกใจดีแต่เขาเอาไปทำอะไรไม่ทำอะไรอะคะหนูเขาเอาไว้ทำเมื่อก่อนอะทันสมัยอดีตอะเขาเนี่ยพอบรรพบุรุษเราเสียไปใช่ไหมเขาก็จะเอาบรรพกระดูกของบรรพบุรุษเราเนี่ยมาใส่ไว้ในนี้เอาไว้ให้ลูกหลานลูกหลานเนี่ยได้แบบบูชาอะไรเงี้ยหรอใช่ค่ะถือเป็นประจำได้ร่วมประเพณีทะเดิงไปแล้วขอพรกันไปแล้วจะมาถึงชุมชนชาวกะเหรี่ยงแล้วไม่แวะไปดูบ้านก็กระไรอยู่งั้นน้องบีและมะคุเทศน้อยขอแวะไปดูบ้านกะเหรี่ยงที่เขาจำลองมาโชว์กันในงานหน่อยครับบ้านกะเหรี่ยงก็เหมือนบ้านแบบไทยๆยุคโบราณอะไรอย่างนี้เหรอเนาะค่ะแต่ว่าแตกต่างกันที่โครงสร้างค่ะโครงสร้างของบ้านกะเหรี่ยงจำลองของเราอะค่ะจะใช้โครงสร้างผูกโครงสร้างใหญ่ด้วยไม้ไผ่ใต้ถนนสูงวงหลังคาระยะแฝกหรือยะค่ะฝ้าทำด้วยไม้ไผ่ค่ะโอ้ยอย่างนี้ก็คือเวลาฝนตกไม่มีปัญหาเลยค่ะอีกไม่มีค่ะหรอน้ำท่วมก็จะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงสมัยก่อนจะยกใต้ถนนสูงอยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็มีการปลูกสร้างกันเองถูกปะค่ะเนื่องจากวันนี้ได้เปิดตัวมะคุเทศน้อยด้วยและน้องๆก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ทาง SCB Life จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่มะคุเทศน้อยคนเก่งที่ได้ใจทีมงานและสื่อมวลชนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆตั้งใจเรียนและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดต่อไปสุดได้ที่1ไปปรบมือให้กับสาวน้อยสิงห์สุภาด้วยค่ะโอ้ได้เป็นถ้วยรางวัลใหญ่นะคะเป็นดาวดวงน้อยของเราที่จะส่องแสงสว่างเพื่อที่จะเป็นอนาคตคุณผู้ชมคะน้องปังตอนเนี่ยค่ะ
ตอนนี้น้องได้รับรางวัลที่1กับการเป็นมะคุเทศน้อยหัวใจอาสาจากทาง SCB Live โดยการโหวตของสื่อมวลชนแล้วก็ทีมงานของ SCB Live จนทำให้น้องเนี่ยวันนี้น้องพาชมแหละจนพี่ๆหลายๆคนประทับใจรวมถึงคุณผู้ชมด้วยก็ประทับใจเหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รางวัลที่1ในครั้งนี้ตั้ง30คนน่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะที่ทำได้ค่ะเห็นมั้ยเราใช้เวลาฝึกฝนนานมั้ยอ่ะถึงจะเก่งขนาดนี้ก็นานค่ะแล้วเราก็ต้องมีความตั้งใจด้วยใช่ไหมแล้วเรารางวัลอย่างเงี้ยทั้งเงินรางวัลทั้งป้ายทั้งถ้วยจะเป็นแรงบันดาลใจของเราในอนาคตยังไงบ้างจะตื่นตั้งใจเรียนและตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดค่ะโอ้โหคุณผู้ชมมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่มีความตั้งใจแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตเป็นสังคมที่ดีของคนไทยต่อไปค่ะเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นหากทุกคนในชุมชนช่วยกันรักษาไม่ให้สูญหายไปจากชุมชนวัฒนธรรมเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ให้ลูกหลานได้เรียนรู้และศึกษารากเหง้าของตัวเองต่อไปขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง CSR Special นะคะเดี๋ยวเราไปพบกิจกรรมการทำความดีจากองค์กรต่างๆที่ทำเพื่อสังคมกันแล้วไปอัปเดตข่าวสารในแวดวง CSR กันต่อเลยค่ะกว่า13ปีแล้วที่น้องป๊อกได้เติบโตมาพร้อมการดูแลและมอบความรักจากครอบครัวรู้สมัยด้วยความบังเอิญนี้ทำให้น้องป๊อกกลายเป็นเด็กน้อยที่มาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวโดยเฉพาะแม่ปิ่นและคุณพ่อสวัสดิ์รู้สมัยที่รักและห่วงใยน้องป๊อกไม่ต่างจากลูกแท้ๆทั้ง4คนของพวกท่านซึ่งล้วนโตกว่าน้องป๊อกหลาย10ปีน้องป๊อกเนี่ยนะคะก็มาอยู่ในครอบครัวเนี่ยเราก็มีความสุขทุกคนรักเขาหมดเพราะเราอายุก็เยอะแล้วเราก็อยากให้เขาอ่ะมีอนาคตในวันข้างหน้าตู่บ้างครับเช้าผมก็จะช่วยพ่อแม่เปิดร้านตัดผมครับแล้วพอตกเย็นผมก็จะช่วยพ่อแม่ล้างจานหรือบ้างขวาดบ้างครับถ้าไม่ไปมีความรู้เราจะได้เลี้ยงตัวเองได้นะคะวันข้างหน้าน้องป๊อกอาจจะซุกซนไม่ต่างจากเด็กๆทั่วไปแต่ด้วยผลการเรียนที่ดีทำให้คุณครูเล็งเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของเขาจนได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนเพื่อมาฝึกฝนเป็นยุวมัคคุเทศในที่สุดแรกครับผมก็เป็นนักเรียนที่มากับโครงการแอเรียนอิทยาพาเที่ยวบางกอกนี่แหละครับตอนแรกๆครับคุณครูครับเขาบอกว่าเนี่ยครับมีโครงการยุวมัคคุเทศได้มาเพราะแรกผมก็งงว่าเราเป็นลูกเสือมันเป็นยุวครับผมและมัคคุเทศคืออะไรครับตอนแรกผมก็นึกว่ามะกรูดได้หมายถึงมะเขือเทศครับและไก่คืออะไรไก่หรือเปล่าครับผมคุณครูเขาก็เลยบอกว่าให้มันลองฝึกดูสิสอนไม่ยากนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเขามีพื้นฐานเขาได้เข้าร่วมโครงการอบรมยุวมัคคุเทศนะครับของบริษัทอาริอันอุทยานะครับประกันชีวิตพอได้เข้ามาอบรมครับผมสนุกมากๆเลยครับคุณครูสอนเทคนิคการพูดให้ชัดเจนครับหรือไม่ก็การจำข้อมูลให้แม่นยำครับผมพี่ๆครับคอยดูแลผมครับแล้วถ้าเกิดว่าผมครับร้องไห้หรือว่าท้อแท้ครับในการที่นำชมไม่ได้หรืออายอะไรเงี้ยผมเขาก็จะเข้ามาปลอบครับแม้ว่าจะห่างจากบ้านมากแต่ผมก็รู้สึกว่าเหมือนมีพ่อแม่มาอยู่คนที่สองครับอาริแอนอุทยานเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากสนับสนุนเด็กมากค่ะเด็กๆทุกคนจะได้เก่งนะคะแม่ชอบมากเลยเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเป็นผู้เปลี่ยนนาวันนี้นะครับชอบมากเลยครับผมได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับน้องๆครับรู้สึกว่าตัวเองได้มีการพัฒนาการมากยิ่งขึ้นครับผมก็อยากฝากคนไทยครับหันมาสนใจประวัติศาสตร์ไทยมากยิ่งขึ้นครับร่วมปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยในโครงการ Allianz อยุธยาพาน้องเที่ยวบางกอกติดตามเรื่องราวของเหล่ายุวมัคคุเทศก์และข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.azay.co.th/csr ต่างประเทศรู้มากรู้ได้แต่ขอให้รู้ภายในประเทศให้มากกว่าครับสวัสดีครับบ๊ายบายสำนึกรับผิดชอบถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องยึดถือไว้หากต้องการสร้างองค์กรให้ยืนเคียงคู่กับสังคมความพยายามที่จะทำให้สินค้าของตนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดจึงถือเป็นหนึ่งในปรัชญาที่ไดกินแบรนด์เครื่องปรับอากาศจากญี่ปุ่นยึดถือมาโดยตลอดค่ะอ
ในส่วนของทางโรงงานกับทางวิศวกรผู้ผลิตของเราใช่ไหมเราก็มีการออกแบบนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราชูเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นตัวตั้งต้นนะแล้วเราก็ผลิตเพื่อที่จะให้ตอบสนองกับสิ่งนั้นๆยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของสารทำความเย็นเจเนเรชันใหม่ R32 เนี่ยนะก็คือสามารถช่วยลดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยโดยทำได้ดีกว่าเดิมเนี่ย3เท่านอกจากการผลิตเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่ใช้สารทำความเย็น R32 ที่ไม่ทำลายโอโซนและลดการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนลงถึง3เท่าแล้วไดกินยังได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิ Plant a Tree Today หรือ PET จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน320ล้านต้นค่ะวัตถุประสงค์หลักๆของเราเลยใช่ไหมคือว่าอันที่หนึ่งเห็นชัดๆคือเราช่วยกันปลูกต้นไม้ครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือผมมองว่าในการปลูกต้นไม้ตรงนี้มันสามารถที่จะทำให้คุณมีความรู้สึกถึงเรื่องของอยู่ใกล้ธรรมชาติใช่ไหมครับแล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณเวลาคุณไปเจอธรรมชาติคุณไปเจอต้นไม้อื่นเนี่ยความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเราก็จะอ่อนโยนกับธรรมชาติมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เรามุ่งหวังปัจจุบันมูลนิธิ Plant a Tree Today สามารถปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นป่าไปแล้วราว 900,000 ต้นและตั้งเป้าหมายให้ได้ถึง1ล้านต้นภายในปีหน้าโดยต้นไม้1ต้นสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้800ถึง 1,000 กิโลกรัมตลอดอายุของต้นไม้เลยทีเดียวค่ะสังคมไทยอยู่ได้เพราะยังมีคนดีเพราะคนดีค่ะที่ทำให้สังคมไทยยังน่าอยู่สำหรับวันนี้ค่ะรายการ CSR TV ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:10 น.ถึง 13:55 น.ทางช่อง Spring News แห่งนี้ค่ะหรือคุณผู้ชมค่ะต้องการติดตามชมย้อนหลังก็สามารถติดตามชมได้ที่ program.springnewstv.tv/csrtv ค่ะสำหรับวันนี้บีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะการทำความดีเพื่อสังคมทุกวันนี้เราสามารถทำได้แม้กระทั่งชีวิตปัจจุบันทั่วไปนะครับเริ่มตั้งแต่ทุกวันนี้เราเข้ามาทำงานเราทำยังไงให้งานที่เราทำอยู่เนี่ย เป็นการทำความดีให้สังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับหรือว่าจะเป็นการทำดีให้กับสังคมนอกเวลาก็ได้จะเป็นไม่ว่าจะในเวลางานหรือนอกเวลางานเนี่ยก็อยากให้การทำดีให้สังคมเนี่ยเป็นการทำดีแล้วทำให้ผู้รับเนี่ยสามารถได้รับประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะช่วยเขาให้ประสบความสำเร็จมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากกว่าการที่ว่าเราจะให้เขาไปอย่างเดียว